ับสวัสดีครูอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆพี่ๆชาวภาคเครือนะครับวันนี้กับผมอาจารย์สมมาตรนะครับก็จะมานำเสนอพระยอดขุนพลนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าพระยอดขุนพลครับซึ่งแต่กลุ่มหลายที่ครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านหรือว่าที่พิษณุโลกครับแล้วก็ที่สุโขทัยนะครับแล้วก็ลพบุรีครับตรงนี้จะแตกโอ้ที่ลพบุรีนะครับเป็นพระยอดขุนพลที่นั่งบางมันศรีวิชัยนะครับนั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะครับผมองค์พระมีความสง่านะครับเข้มขลังครับหน้าตาเอาจอกออกแนวละโวนะครับหรือว่าเขมรนะครับลักษณะเป็นแบบนี้องค์นี้ก็จะผุกร่อนนะครับมีความผุกร่อนมีความเก่าในตัวนะคราบไข่นะครับก็จะเป็นจุดๆคราบไข่ก็มีหลายแบบแต่นี่ก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งนะครับก็ข้อเท้าก็จะมีกำไรนะครับจะมีกำไรตรงข้อเท้าแต่ในส่วนของแขนนั้นจะไม่มีนะครับลายตรงแขนไม่มีก็ยังมีผ้าสังกตินะครับพบน้อยนะครับพิมพ์นี้หายากสุดๆเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังลายผ้านะครับตาถี่เลยแต่น่าจะตอนกดน่าจะชุบน้ำนะฮะป้องกันไม่ให้ผ้านั้นไหม้นะครับถ้าผ้ามากดเพื่อให้พระติดชัดก็จะน่าจะไหมนะครับผมด้านหลังก็มีขอบปิ้นนะครับเป็นธรรมชาติตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อตะกั่วสนิมแดงนะครับตรงนี้ก็เป็นพระที่สวยงามนะครับฐานล่างก็เป็นกีบบัวองค์นี้มีความหดเหี่ยวนะครับมีความหดเหี่ยวมีความดึงตัวจะมีความดึงตัวขององค์พระนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็ในพระที่ขุดพบหรือแตกกูดก็มีหลายเนื้อด้วยกันนะครับก็มีเนื้อชินเงินนะครับเนื้อตะกั่วสีแดงแล้วก็เนื้อดินแล้วก็เนื้อสำลิดนะครับที่ค้นพบคำว่ายอดขุนพลนั้นก็จะมีในเรื่องของอำนาจบารมีนะครับอยู่โยงคงกระพันแถวคาดปลอดภัยนะครับในด้านของพุทธคุณพระยอดขุนพลนี้นะครับถือว่าเป็นพระที่แตกกุออกมานะครับพบน้อยครับพบที่ลพบุรีที่เดียวนะครับพิมพ์นี้ก็จะเห็นลักษณะท่านั่งที่โค้งมนลงไปนะครับก็เป็นแบบนี้หัวเข่าก็จะคล้ายพระลอดนะครับขัดสมาธิก็จะเห็นอุ้งมือชัดเจนนะครับมีความเก่าเป็นเนื้อตะกั่วสนิมแดงนะครับอาจจะมีส่วนของชิ้นเงินก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นธรรมชาติดีถ้าเสิร์ชใน Google ก็จะเห็นนะครับก็หาดูกันใน Google ก็แล้วกันโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับบอกเลย